ันในทุกๆวัน1ปีแล้วนะคะที่พี่ลาล่ากับพี่ตูนมือกลองวงห้วยไร่คบหากันมาจริงคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบแซวกันเล่นๆในกลุ่มเพื่อนนะตอนนี้คือคบกันปีนึงแล้วพี่นั่นมีหอมด้วยโอ้โหก็คือเขาผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายรักเลิกคืนดีไม่คืนดีอะไรใดๆจนตอนนี้ผ่านมา1ปีแล้วครับก็อัปเดตเลยแล้วกันว่า1ปีแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีข่าวดีไหมพี่ลาล่าจะแต่งเลยไหมหรือว่ายังไงให้รีวิวความหวานของตัวเองในปีนี้หน่อยนะคะฟังจากปากพี่ลาล่าค่ะยังอีกนานเลยเรายังต้องเก็บความบริสุทธิ์ไว้อีกนานเลยถ้าช่วงนี้เราแทบจะเปลี่ยนเป็นใช้นามสกุลห้วยไร่ไปแล้วอ่ะทุกภาพของกล้องทุกภาพที่เขาไปคอนเสิร์ตมีเราได้ไงวะ เร็วเนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็คุยกันไปในทิศทางของเพื่อนที่รู้ใจกันถ้ารีวิวเขาเหรอดุดันไม่เกรงใจใคร แปลกใหม่แปลกใหม่ด้วยลุคด้วยไม่ใช่ลุคที่เราชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีใหม่คือเขาก็พยายามพูดเหมือนไปเปยจะโกนหนวดตัดผมอะไรให้เราอะไรเงี้ยแพนแล้วกล้องจะไม่รับงานปีใหม่เขาน่าจะพาแบบตามภูเขาตามเขื่อนแบบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าใช่อะไรที่ลำบากจะไม่จะบอกเขาแล้วอะไรเงี้ยถึงลำบากถ้ามีเขาก็โอนอ่ะ